เราจะไปพูดคุยกัน2สายเช่นเคยนะคะสายแรกก็จะเป็นการวิเคราะห์กลยุทธ์นะคะส่วนสายที่2เป็นการตอบคำถามหุ้นรายตัวให้กับทางท่านนักลงทุนนะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันเลยกับทางด้านของท่านกรรมการผู้จัดการสายงานการลงทุน QIQP จากบริษัทหลักทรัพย์เอร่านะคะเป็นสายแรกสำหรับในช่วงภาคบ่ายวันนี้ค่ะวันนี้พลสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคราวนี้อัปเดตมุมมองสินทรัพย์ต่างๆนิดนึงนะคะที่มีความหวือหวาผันผวนกันนะคะตามไม่ว่าจะปัจจัยอะไรที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวนะคะทั้งหุ้นทองคำรวมไปถึงตัวคริปโตเคอเรนซีเน้นไปที่ตัวบิตคอยด้วยนะคะรู้สึกว่าช่วงนี้ค่อนข้างจะผันผวนสูงเหลือเกินนะคะเทรนด์ของแต่ละสินทรัพย์หลังจากนี้เนี่ยในมุมมองของคุณนิพนธ์มองยังไงบ้างคะก็ช่วงนี้เป็นการทำ asset location นะก็จะผันผวนไปหมดเลยมันบุญได้บุญแต่เมื่อการปรับพอร์ตเสร็จแล้วอะทองจะขึ้นนะฮะเมื่อปรับเสร็จหมดแล้วทองจะขึ้นนะครับแล้วก็ปกติคอมมูนิตี้จะขึ้นแต่ไม่ใช่ราคานี้นะนะครับปกติถ้าเป็นน้ำมันเนี่ยถ้าจะขึ้นก็ต้องลงก่อนอะลงแบบแรงๆอะนะฮะถ้าจับแถวเนี้ยก็คือก็จะไม่ขึ้นนะถ้าไม่ลงก็จะไม่ขึ้นนะทองเรามองว่า1,700นะอาจจะเป็นจุดสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นกลับไปเป็นไซเคิลที่5นะส่วนน้ำมันเนี่ยเราคิดว่าน่าจะถ้าไม่เห็น50เหรียญนะก็ไม่น่าสนใจที่จะซื้อขึ้นน้ำมันนะครับส่วนในตลาดหุ้นก็ต้องเลือกเป็นตลาดไปนะฮะตลาดที่ได้รับประโยชน์จาก QE นะก็จะอาการหนักหน่อยนะส่วนตลาดที่ไม่ได้ขึ้นอย่างตลาดของพวกเรานะฮะก็ต้องดูว่ามีกำลังไหมมีพลังในประเทศไหมนะฮะตลาดที่ไทยเนี่ยก็ต้องดูว่าหุ้นที่มันปรับฐานเสร็จแล้วแล้วพลังไม่มีกองไม่ขายนะครับก็ยังสามารถเล่นไปหลายตัวได้อยู่นะครับแต่โดยภาพรวมๆก็ต้องบอกว่าไม่ดีอ่ะนะฮะไม่ดีนะครับจนกว่าการขึ้นดอกเบี้ยจะเกิดขึ้นนะฮะถึงตอนนั้นแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีหุ้นที่มันจะต้องขึ้นที่เคยพูดไปแล้วนะครับมันก็จะไปตามไปตามก็เรียกตามทฤษฎีของมันนะว่าอะไรจะขึ้นบ้างตามไซเคิลของมันนะซึ่งก็ถ้าพูดโดยรวมๆก็คือหุ้นที่มันเป็นดีฟินซีฟนะมันจะขึ้นนะมันจะขึ้นและขึ้นได้ดีนะครับแต่รอบนี้ถ้ามันก็จะต้องมีการระมัดระวังนิดนึงนะฮะเพราะว่ามันคือการที่เคยพูดตลอดว่า QE เนี่ยมันเป็นนโยบายการเงินนะฮะซึ่งถ้ามันพิมพ์เงินออกมาเยอะๆนะแล้วมันหยุดพิมพ์ไม่ได้นะฮะก็คิดว่ามันก็ต้องพิมพ์ต่อไปเรื่อยๆนะนะครับมันก็พิมพ์ต่อไปเรื่อยๆซึ่งมันก็จะสร้างปัญหาแบบนี้ไปเรื่อยๆนะฮะกับคนที่เสียเปรียบอยู่แล้วก็จะเสียเปรียบไปเรื่อยๆนะก็คิดว่าหุ้นเนี่ยถ้าเราหุ้นในเมืองไทยก็น่าจะเป็นหุ้นตัวที่เป็นหุ้นขนาดเล็กนะค่ะที่เล่นได้เป็นรายตัวต้องดูสัญญาณทางเทคนิคดีๆนะครับแล้วก็กลยุทธ์ก็คือน้อยแต่ไวนะฮะค่ะน้อยแต่ไวจนกว่าการปรับพอร์ตของประชาชนจบแต่มันก็นิ่งเองครับเดี๋ยวทรัพย์สินก็จะขึ้นส่วนบิตคอยก็เป็นทรัพย์สินหนึ่งที่ได้ประโยชน์จากการมาของ QE แล้วได้เยอะด้วยนะฮะบิตคอยและเหรียญทั้งหมดนะฮะก็คิดว่าก็คงจะต้องขึ้นกลับไปเลยน่าจะยากนะครับแต่พูดภาษาเทคนิคก็คือว่าถ้าบิตคอยลงแล้วยังยืนอยู่ในระดับ 32,000 ได้อยู่เนี่ยนะฮะโอกาสจบการลงก็จะเกิดขึ้นนะฮะแต่ถ้าหลุด 32,000 เนี่ยอันนี้ก็ถือว่ายาวนะก็จะหาตำแหน่งข้างล่างเนี่ยต้องจับสัญญาณรีเวอร์เซลเท่านั้นครับคือต้องรอสัญญาณกลับตัวเท่านั้นตอนนี้แนวรับของ Bitcoin ยังเป็นที่ 32,000 อยู่นะครับค่ะถ้าไม่หลุดก็ยังมีโอกาสขึ้นอยู่นะครับในที่พูดลักษณะของสมการใช้เคมีคอลนะค่ะนะครับ
ประมาณนี้เชิงเทคนิคยังลงได้อีกนะคะจากจุดนี้ไปสำหรับตัวบิตคอยไป 32,000 นี่ก็เรียกว่ามีดาวไซส์ 32,000 นี่ลงไปแล้วเด้งขึ้นจากตรงนั้นนะฮะซึ่งไม่หลุดใช่ค่ะซึ่งไม่หลุดรอบเมื่อประมาณปลายสัปดาห์ที่แล้วนะคะใช่ก็คือตรงนั้นเนี่ยเป็นแนวรับสำคัญพอดีเป๊ะเลยนะค่ะพอดีเป๊ะก็คือว่าถ้าไม่หลุดเนี่ยโอกาสที่จะลงต่อโอกาสที่จะขึ้นเนี่ยก็คือบัตทอมแล้วอะเรียกว่าบัตทอมนะค่ะจุดต่ำสุดแต่ใช่ไหมก็แค่ตามดูแค่นั้นเองนะฮะเพราะว่าถ้าไม่หลุดแล้วขากลับขึ้นมาเนี่ยสัญญาณทางที่เดี๋ยวมันจะบอกเองว่าตัวไหนที่จะเป็นสัญญาณเข้าซื้อนะตอนนี้ยังไม่ได้บอกนะครับยังไม่บอกสัญญาณเข้าซื้อนะค่ะแต่ก็ไม่น่าจะเกิน 40,000 นะครับถ้าดูตัวนี้ไม่น่าจะเกิน 40,000 หรืออาจจะเป็นที่ 36,000 ก็ได้ที่จะเป็นสัญญาณเข้าซื้อนะถ้าลงแล้วไม่หลุด 32,000 นะแต่ถ้าหลุด 32,000 นี่อันนี้ยาวนะยาวถ้าไม่ถามต่อเลยว่าคิดว่ายังไงคิดว่าหลุดค่ะคิดว่าหลุดที่ตรง 32,000 ใช่ไหมคะคิดว่าหลุดค่ะ 32,000 คิดว่าหลุดนะฮะถ้าให้คิดแล้วคิดก็จะคิดถ้าจะคิดเนี่ยมันถือว่าเป็นหมอดูก็คิดจะหลุดแต่ถ้าแต่เราก็คือเราขายไปแล้วไงเรามือเปล่าใช่ไหมแต่มือเปล่าเพราะว่าเราเห็นว่ามันก็เป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งอ่ะมันจะเป็นอะไรก็ไม่รู้เอาไว้เทรดอ่ะนะแล้วก็หรือหวาดีนะหรือหวาดีสนุกดีนะครับวิธีเล่นก็คือว่าถ้าเล่นไปขาขึ้นมาไหร่ก็น่าสนใจนะครับน่าสนใจที่จะเข้าไปเล่นนะครับแต่รอบเนี้ยที่มองว่าหลุดเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆเราไม่รู้ว่าเอา QE กลับเนี่ยอาจจะแค่หยุดฉีดเงินเข้าใช่ไหมแต่ถ้าถึงกับดึง QE กลับเนี่ยบิตคอยน์น่าจะหมดอนาคตนะค่ะนะครับแต่ถ้าแค่นี้พอนะครับทำเทเบิลลิ่งเสร็จแล้วก็ขึ้นดอกเบี้ยไปอะไรเงี้ยบิตคอยก็ยังมีโอกาสนะที่จะไม่หลบไปตลาดมันเป็นตัวของฟันโฟโดยตรงเลยนะไม่มีเหตุผลยังอยู่เลยเป็นตราสารแล้วไว้ที่ไว้เก็งกำไรกันที่มีเจ้าคุมแบบแข็งแกร่งมากเมื่อวานเราจะเห็นนะชีวิตของเหรียญทุกเหรียญนะเมื่อวานตอนเก็งกำไรนะฮะขึ้นได้ดีนะเหรียญแต่ละเหรียญขึ้นได้ดีมากนะโดยเฉพาะบิตคอยน์ไม่ใช่ตัวที่ขึ้นได้ดีเลยเมื่อวานนะที่ขึ้นได้ดีก็เป็นอีทูเรียมนะฮะแล้วเหรียญที่เกี่ยวกับเมตานะฮะพวกนี้จะขึ้นได้ดีนะเมตาเวิร์สเนี่ยหุ้นนี้ขึ้นบวก 18-19-20% ซึ่งเป็นลักษณะของการเก็งกำไรที่สนุกอ่ะนะฮะในเหรียญที่เป็นเหรียญเมตาเวิร์สนะฮะขึ้นได้ดีกว่าขึ้นได้ดีกว่าตัวบิตคอยเป็นตัวที่ขึ้นได้น้อยนะถ้ากินกำไรก็ต้องไปหาเหรียญที่มันขึ้นได้ดีๆถูกไหมฮะเวลาลงเหมือนกันเนี่ยเวลาขึ้นเนี่ยก็ตัวไหนขึ้นได้ดีก็เล่นตัวนั้นแหละนะครับอืมประมาณนี้นะค่ะคุณนิพนธ์คะส่วนกราฟเซตนี่โอเวอร์โซลหรือยังคะก็มันอยู่ที่ว่าเราโซในทางเฟรมอะไรนะฮะนะครับถ้าในทางเฟรมเดย์ก็ยังไม่โอเวอร์โซนะฮะแต่เริ่มที่เข้ามาเป็นจุดที่จะใกล้รีบาวนะฮะนะครับเริ่มลงมาที่เรียกว่าจะเป็นขาลงนะครับ ก็ถ้าพูดภาษานั่นก็คือ1615เนี่ยดูตรงแนวตัดกันเนี่ย1615เนี่ยนะฮะถ้าไม่หลุดก็ถือว่าก็น่าจะมีการรีบาวนะฮะ แต่สิ่งที่มันบอกเราก็คือว่าเซตที่ขึ้นมาจากรอบนี้นะครับที่ขึ้นมาจาก 1,558 เนี่ยจบการขึ้นแล้วแล้วก็กำลังลงแล้วถ้าหลุด 1,515 นะครับ1,515 เนี่ยลงไปนะฮะถ้าหลุดตัวเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งนะครับถ้าหลุด 1,515 ลงไปเนี่ยนะครับคราวนี้ก็จะลงไปที่ 1,565 ใหม่ประมาณนั้นเนี่ยอันนี้ดูไปก่อนนะครับเพราะอยู่ที่ว่าเขาหยุดขายเมื่อไหร่นะครับได้ค่ะนะคะส่วนตัวของทองคำน้ำมันก็ยังเป็นมุมมองเดิมนะคะทองคำช็อตเมื่อคืน1831นะแล้วก็ยังเป็นช็อตอยู่นะฮะ
ยังเป็นฝั่งช็อตสั้นได้เปรียบนะครับช็อตที่1831แล้วก็สต็อปล็อตที่เดียวกันนะฮะอย่างมากก็เท่าจุดนะครับค่ะ1831นะคะตอนนี้1817ใช่ค่ะประมาณนี้ได้ค่ะค่ะขอค่อนข้างครบถ้วนนะคะสำหรับในวันนี้ต้องกราบขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะนี่ค่ะมุมมองล่าสุดความผันผวนของสินทรัพย์ทั่วโลกนะคะทั้งหุ้นน้ำมันทองคำนะคะแล้วก็ตัวของ Cryptocurrency โฟกัสไปที่ตัวของ Bitcoin นะคะ